อ่ะขออภัยนะพอดีเพื่อนโทรมาปรึกษาเรื่องธุระนิดนึงครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและโพสต์ลงมาในทางชมรมนะครับก็คือคนที่โพสต์เนี่ยนะครับก็จะต้องหยิบมือถือไว้ด้วยนะครับนะฮะจะต้องติดต่อได้สมมุติว่าท่านรถเสียเนี่ยไม่ว่าจะอยู่พิกัดตรงไหนรถเสียจะขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับสิ่งที่สำคัญที่เราต้องเขียนไว้ก็คือรถเราเสียเนี่ยเราต้องการความช่วยเหลือในด้านใดยางรั่วยางแบนยางแตกยางอะไรไม่มีน็อตล้อไม่มีแม่แรงไม่มีเราต้องการความช่วยเหลืออะไรแบบไหนเราเขียนลงมาไว้นะครับการที่จะโพสต์ขอความช่วยเหลือนั้นมันก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งถ้าเราโพสต์แล้วเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะฮะมันก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับเวลาเราจะโพสต์ก็แนะนำให้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะขอความช่วยเหลือในด้านใด 2. นะฮะรถเราอยู่พิกัดใดนะฮะพยายามให้ชัดเจนเนาะลองพยายามดูดิว่าผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะในสมัยเนี้ยนะครับเพราะว่ารถเสียเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องอยู่ในเส้นทางที่ท่านวิ่งอยู่เป็นประจำท่านต้องรู้ว่าที่นั่นน่ะตรงนั้นน่ะตรงไหนพยายามแจ้งพิกัดลงในโพสต์ให้ชัดเจนด้วยนะครับถ้าไม่รู้จริงๆก็ข้อที่3ใช้ได้ก็คือการที่จะต้องมีเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับมีเบอร์โทรติดต่อไว้เนี่ยเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เขาจะไปช่วยเหลือเราเขาจะได้โทรหาเราได้เพราะบางที่สัญญาณเน็ตมันไม่มีฮะ Facebook ใช้ไม่ได้นะฮะก็ติดต่อกันไม่ได้ประสานงานกันไม่ได้ไอ้คนจะไปช่วยเหลือก็ไปไม่ถูกโทรก็โทรไม่ติดหรือไม่มีเบอร์โทรติดต่อก็เลยไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะโพสต์ขอความช่วยเหลือนั้นก็ต้องพยายามให้มันชัดเจนในแคปชั่นของเราด้วยนะครับมีรูปด้วยก็ดีนะฮะนั่นคือสำหรับคนโพสต์นะครับส่วนคนที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนๆก็ต้องติดต่อประสานงานกับเขาให้ดีก่อนว่าเอ๊ะรถคันนี้ที่เสียเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเราแต่เรามีความประสงค์ว่าเราอยากจะไปช่วยเขาเนี่ยนะครับเราจะออกจากบ้านไปช่วยเขาเราก็ต้องติดต่อเขาให้ได้ก่อนแชทไปหาเขาใน Facebook ถ้าเขาไม่ตอบก็โทรไปหาเขาที่เขาทิ้งเบอร์ไว้แต่ถ้าแชทไปแล้วเขาไม่อ่านเบอร์โทรติดต่อก็ไม่มีอันนั้นผมแนะนำให้อยู่บ้านเลยครับนะฮะไม่ต้องออกไปเพราะว่าถ้าเขาเขียนแคปชั่นไม่ชัดเจนแล้วเราออกไปตามหามันก็เท่านั้นแหละครับนะฮะคนช่วยก็คือคนที่อยากจะไปช่วยก็มีน้ำใจที่อยากจะไปช่วยแต่สุดท้ายแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นไม่ได้รับการช่วยเหลือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวจะมานั่งทะเลาะกันทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นในเคสกรณีความช่วยเหลือเนี่ยขอความช่วยเหลือมายังในทางชมรมสำหรับคนที่จะขอความช่วยเหลือคือต้องโพสต์ให้ชัดเจนทิ้งสาเหตุไว้ต้องการความช่วยเหลือในด้านใดต้องการอะไรบ้าง 2. พิกัดที่อยู่พยายามให้ชัดเจนและข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือเบอร์โทรติดต่อหรือ Facebook ท่านจะต้องติดต่อได้หรือในขณะที่ท่านกำลังทำรถอยู่หรือดูรถอยู่ท่านก็ควรที่จะต้องพกมือถือไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นมือถือที่เล่น Facebook มือถือที่ท่านใส่เบอร์ลงไปในโพสต์นั้นๆท่านจะต้องพกไว้ด้วยไม่อย่างนั้นเพื่อนโทรมาก็ไม่ได้รับโทรมาก็ไม่ได้รับนะฮะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแล้วหรือกำลังรอช่างหรือติดต่อประสานงานกับเพื่อนๆได้แล้วเพื่อนกำลังออกมาที่จะช่วยเหลือเราได้แล้วคนที่โพสต์ขอความช่วยเหลือนั้นก็ควรที่จะต้องโพสต์แจ้งเพื่อนๆด้วยว่าเราได้รับการช่วยเหลือแล้วปิดเคสอะไรก็ว่ากันไปต่อได้แล้วอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่อย่างนั้นเท่าที่เห็นมานะฮะคนโพสต์เฉยๆไอ้คนที่อยากจะออกไปช่วยก็ติดต่อไม่ได้โทรไปในแชทก็ไม่รับเขียนแชทไปก็ไม่อ่านเบอร์โทรก็ไม่มี
คนที่จะออกวิ่งไปช่วยก็ออกไปโดยที่ไม่รู้จุดหมายว่าเขาอยู่ตรงไหนไปวิ่งตามหาอย่างเดียวมันไร้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นแบบง่ายๆนะสำหรับตัวผมแล้วนะครับนะผมก็เคยออกไปช่วยคนมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่ถ้าคนที่เราจะออกไปช่วยนั้นติดต่อไม่ได้ผมก็ไม่ออกไปนะครับไม่รู้จะออกไปหาที่ไหนนะมันเสียเวลาในการที่จะไปวิ่งตามหาไอการที่เราออกไปช่วยเนี่ยเราก็สละเวลาของเรามากพอแล้วทุกๆคนเนี่ยนะครับการที่จะออกไปช่วยเพื่อนเนี่ยโดยที่มันไม่ได้รับอะไรเลยที่เป็นค่าตอบแทนเราต้องเข้าใจตรงนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่โพสต์ขอความช่วยเหลือนะฮะฟังให้ดีนะครับเราโพสต์ขอความช่วยเหลือเนี่ยเพื่อนๆที่ออกมาช่วยเราเนี่ยเขามีน้ำใจนะครับเขาพร้อมที่จะมาช่วยเราเนี่ยเขามีน้ำใจมากๆเพราะฉะนั้นเราเองนะฮะผู้ที่โพสต์ขอความช่วยเหลือก็ต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนบางคนโพสต์ขอความช่วยเหลือทิ้งไว้แล้วก็หายไปเลยเอ้าเพื่อนก็ติดต่อไม่ได้ทีนี้ทำไงอ่ะนะครับไอ้คนอยากไปช่วยก็อยากไปนะฮะจะนอนก็จะนอนแต่ว่าเห็นเพื่อนโพสต์ขอความช่วยเหลือมาในทางชมรมก็อยากจะออกไปช่วยสุดท้ายแล้วก็วิ่งกันไปตามหาเป็นชั่วโมงชั่วโมงหาไม่เจอเฟซก็ติดต่อไม่ได้เบอร์โทรก็ไม่มีอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับสำหรับคนที่โพสต์ขอความช่วยเหลือก็มีหน้าที่ที่จะโพสต์ได้ท่านอยากขอความช่วยเหลือในด้านใดก็โพสต์มาพิกัดอยู่ตรงไหนก็ว่ามาเบอร์โทรติดต่อหรือไม่ก็เฟซบุ๊กของท่านท่านโพสต์กับเฟซบุ๊กมือถือเครื่องไหนท่านก็เอามือถือนั้นเน็บใส่กระเป๋าด้วยไม่งั้นก็ติดต่อกันไม่ได้ถ้าได้รับการช่วยเหลือเสร็จแล้วก็ต้องโพสต์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับไม่อย่างนั้นถ้าทำไม่ครบองค์แบบนี้ไอ้เวลาโพสต์ขอความช่วยเหลือโพสต์ได้บางคนนะฮะวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วยังไม่โพสต์บอกเลยว่าไปต่อได้แล้วเพื่อนก็ออกวิ่งไปตามหาที่ครับนะฮะก็วุ่นวายกันไปใหญ่เลยแล้วก็มาติเตียงกันทีหลังนะอย่างนั้นไม่เอาสำหรับคนที่โพสต์ขอความช่วยเหลือก็ควรที่จะต้องทำให้มันถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะออกไปช่วยสำหรับจิตอาสาทุกๆคนที่มีน้ำใจทุกๆคนนะฮะก็ต้องศึกษาไว้ด้วยเหมือนกันก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่เอาแต่ว่าจะเราจะไปช่วยเขาจะเอาแต่ไปช่วยเขาเห็นโพสต์ปุ๊บออกวิ่งออกไปช่วยเขาเลยแล้วไปตามหาเขาไม่เจอติดต่อเขาไม่ได้แล้วจะมาบ่นทีหลังไม่ได้นะครับนะฮะเราต้องติดต่อเขาก่อนนะครับถ้าเขาอยู่พิกัดใกล้ๆเราสะดวกไปเราพอไปไหวเราก็ไปแต่ถ้าเขาอยู่ไกลเราจนเกินไปนะครับมันเป็นยามวิกาลมันดึกจนเกินไปนะฮะมันเสียเวลาเราจนกระทั่งว่าพรุ่งนี้เราจะทำงานเนี่ยพรุ่งนี้เราจะต้องทำมาหากินเนี่ยทำนู่นทำนี่ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะฮะแล้วมันตีสองตีสามแล้วเราจะต้องวิ่งรถไปช่วยเพื่อนอีกเป็น50 โล100 โลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงตัวเราเองก่อนนะครับเอาที่เราสะดวกการโพสต์ขอความช่วยเหลือมาในทางชมรมมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนในชมรมนะครับที่ไม่สะดวกจะต้องไปช่วยการโพสต์ขอความช่วยเหลือนั้นเอาที่คนสะดวกครับคนไหนสะดวกก็ไปช่วยกันช่วยได้เราก็ช่วยคนไหนไม่สะดวกไม่ต้องไปครับนะฮะถ้าไปแล้วมันทำให้ท่านเสียการเสียงานมันไม่ได้นะครับงานนี้มันไม่มีสิ่งใดตอบแทนมันมีแต่คำว่าขอบคุณท่านต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนท่านอย่าปล่อยให้เรื่องส่วนตัวท่านเสียนะครับส่วนรวมท่านมีน้ำใจทุกคนยอมรับแต่ผมอยากให้ทุกๆคนคิดถึงตัวเองไว้ก่อนด้วยนะครับไม่ใช่ไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนๆเดี๋ยวมาทะเลาะกับครอบครัวตัวเองอันนั้นก็มันไม่ใช่เรื่องนะครับเข้าใจนะฮะโอเคเนาะเข้าใจเนาะอยากให้ทุกๆคนมีความชัดเจนในตรงนี้นะครับนะฮะไม่ใช่ว่าเพื่อนโพสต์มาแล้วก็ทิ้งไว้ยาวเลยติดต่อไม่ได้แล้วเราก็ออกไปช่วยเขาเราไปหาเขามันไม่มีประโยชน์ตรงนั้นนะครับมันเสียเวลาเราด้วยนะครับแล้วมันเป็นเวลาดึกแทนที่ท่านจะต้องพักผ่อนเนี่ยพรุ่งนี้ท่านจะต้องทำงานเพราะฉะนั้นเอาที่ท่านสะดวกท่านใดที่สะดวกก็ออกไปช่วยกันนะครับสำหรับเรื่องคนโพสต์ขอความช่วยเหลือฝากไว้ด้วยครับและสำหรับคนที่จะออกไปช่วยเหลือเพื่อนๆก็ฝากไว้ด้วยครับนะฮะลองค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับสำหรับตัวผมเองแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าโพสต์มาแล้วแชทไปไม่อ่านโทรไปไม่รับหรือไม่มีเบอร์โทรติดต่อที่ชัดเจนผมก็ไม่ได้ออกไปไม่รู้จะออกไปยังไงออกไปนั่งเกวงกวางอยู่กลางดึกมันไม่ใช่เรื่องนะฮะนึกออกไหมครับการช่วยเหลือกันมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับการช่วยเหลือกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่การช่วยเหลือกันมันต้องชัดเจนด้วยนะครับนะฮะคนโพสต์เพื่อจะขอความช่วยเหลือคนที่ออกไปช่วยและอีกอย่างที่สำคัญเมื่อวานมีเพื่อนแชทมาบอกว่าโอ้โหพี่ไก่ผมนี่ผมไม่ออกไปช่วยใครแล้วทุกวันนี้
เมื่อ2ปีก่อนยางอะไรผมยังไม่ได้กลับมาเลยแม่เจ้าเขาโพสต์เฟซประจานด่านะฮะด่าเสียเลยด่าเสียถึงคนจังหวัดนั้นเลยโอ้โหเขาด่าแคปชั่นร้ายแรงมากเขาโพสต์ด่าเลยนะครับนะฮะโอ้โหแม่เจ้าคิดได้ยังไงครับนะฮะวิ่งรถแล้วไม่มียางอะไรโทรโพสต์ขอความช่วยเหลือมายังทางกลุ่มแต่ไม่ใช่ของชมรมนะครับนะเพื่อนคนนี้แหละที่รู้จักผมเขามาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าในเคสกรณีขอความช่วยเหลือแบบนี้พี่ไก่ผมโดนมาเยอะนะครับล้อหลังของผมเนี่ยเผารอยผมเนี่ยมันไปตั้งแต่2ปีที่แล้วป่านนี้ยังไม่กลับเลยครับติดต่อไม่ได้นี่แหละครับด้วยความที่มีน้ำใจโดยที่ทุกอย่างไม่ชัดเจนนะครับมีคนโพสต์ขอความช่วยเหลือมายังทางกลุ่มหนึ่งเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะครับแหกขี้หูขี้ตาไปนะฮะจะนอนอยู่แล้วนะครับเปิดเฟซบุ๊กมาเห็นคนในกลุ่มเดียวกันโพสต์ขอความช่วยเหลือมาก็เลยวิ่งเอายางอะไหล่ของตัวเองเนี่ยไปให้เขาก่อนเพราะว่ายางอะไหล่ของเรานั้นมันพอใช้ได้และเพื่อนคนนั้นน่ะที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็ยังวิ่งงานอยู่ยังไม่ถึงจุดหมายนะฮะจะวิ่งหาร้านปะยางมันก็ไม่มีร้านปะนะครับก็เลยตัดสินใจถอดยางตัวเองไปด้วยความที่ด่วนเนาะถอดยางตัวเองไปป้ายทะเบียนรถก็ไม่ถ่ายไว้รถก็ไม่ถ่ายไว้รูปก็ไม่ถ่ายไว้เบอร์โทรก็ไม่ได้ขอไว้นะครับด้วยความดีใจกันต่างคนก็ต่างขอบคุณเปลี่ยนล้อเสร็จก็เลยต่างคนต่างไปเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดกันมาเจอที่ปั๊มปตท.ตรงนี้ใกล้ๆ2ปีผ่านไปเต็มๆจนกระทั่งเข้ามาเล่าให้ผมฟังทุกวันนี้ไอ้ยางอะไหล่ไปอยู่2ปีกว่าแล้วป่านนี้เป็นเศษเหล็กแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้ไอ้รถคันนั้นก็ไม่รู้ว่ารถใครติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับนี่แหละครับก็คือสาเหตุการช่วยเหลือของคนที่มีน้ำใจแต่เขาไม่รอบคอบนะฮะแต่พูดถึงคนที่ไปขอความช่วยเหลือคนอื่นเขาและได้รับการช่วยเหลือคุณก็ต้องแต่ตอบแทนเขาคุณก็ต้องคืนอะไรให้เขาวงการนี้นะครับพวกเราไม่รักกันและใครจะรักพวกเราแต่ทุกวันนี้พวกเราบอกว่าเฮ้ยผมไม่เอาแล้วนะฮะบางท่านบอกเฮ้ยผมไม่เอาแล้วไอ้เคสกรณีความช่วยเหลือเนี่ยผมวิ่งออกไปบางทีปิดโทรศัพท์หนีเฉยเลยผมตีรถมา30โลหมดน้ำมันเท่าไหร่เสียเวลาการงานผมเท่าไหร่ไอตอนที่เขาไปช่วยแล้วได้รับการช่วยเหลือเขาไม่ซีเรียสนะครับถึงเขาจะได้คำว่าแค่ขอบคุณอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ซีเรียสเพราะเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเขาต้องการช่วยเหลือให้คุณไปต่อให้ได้นั่นคือเพื่อนร่วมอาชีพนั่นคือคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะกลุ่มสอนให้พวกเรารักทักทายแล้วก็ช่วยเหลือกันเขาอุตส่าห์มีน้ำใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในความชัดเจนเท่านั้นนะครับผมอยากจะบอกกับคนโพสต์ขอความช่วยเหลือมาในทางกลุ่มในทางชมรมนะครับและก็คนที่จะออกไปช่วยไปช่วยเหลือคนอื่นเขาพยายามแสดงความชัดเจนหรือว่าศึกษากันให้ดีติดต่อให้ดีหรือประสานงานกันให้ดีให้ชัดเจนนะครับไม่อย่างนั้นสองฝ่ายจะมานั่งผิดใจกันทีหลังนะฮะแทนที่จะโพสต์ขอความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือแต่เปล่าเลยกลับมาทะเลาะกันทีหลังกลับมาติเตียงกันทีหลังเพราะฉะนั้นเคสขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยากจะมาคุยเรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะเอาเป็นอันว่าผมนะฮะผมเนี่ยเวลาที่ผมทำคลิปเวลาที่ผมทำสื่อต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยผมเองก็พยายามย้ำแล้วก็เตือนอยู่เสมอแล้วก็บอกกับเพื่อนๆอยู่เสมอในอาชีพการขับรถบรรทุกหรือการที่มีรถ1คันที่ไปรับจ้างเขาบรรทุกเพื่อให้ได้เงินเอามาหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่จะใช้รถตามท้องถนนหรือคนที่มีรถไว้เพื่อทำมาหากินนะครับรถบรรทุกของท่านนั้นท่านจะต้องพร้อมไว้ก่อนคำว่าพร้อมคืออะไรพร้อมในที่นี้หมายถึงเราควรมีอุปกรณ์การช่วยเหลือตัวเองบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะถ้าผมพูดแล้วท่านไม่ฟังมันก็เรื่องของท่านถ้าท่านโพสต์แล้วไม่มีใครไปช่วยท่านท่านอย่าไปว่าคนอื่นเขาเพราะตัวท่านเองก็ไม่มีปัญญาที่จะไปช่วยคนอื่นเขาหรอกเพราะท่านไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงผมพูดผมอยากจะแนะนำให้ท่านมี
ท่านต้องครบท่านต้องพร้อมเพราะผมไม่เคยเห็นคนที่ไม่ครบและไม่พร้อมประสบความสำเร็จในอาชีพการขับรถเพื่อทำมาหากินเลยมีแต่จมลงจมลงหรือติดลบลงติดลบลงเรื่อยๆจนกระทั่งไปไม่รอดกับอาชีพนี้ที่ทำอยู่จึงอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงในการทำมาหากินเครื่องมือเราต้องพร้อมเครื่องมือเราต้องดีไว้ก่อนเช้าโก้เย็นแก้มันช่วยไม่ได้นะครับมันมีแต่ทำให้เราจมลงไปจมลงไปเรื่อยๆหรือหนักลงไปเรื่อยๆแล้วจะมาบ่นว่าเฮ้ยดวงชะตาเราไม่ดีอาชีพนี้มันไปไม่รอดไม่ใช่นะครับตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นเลยประเด็นคือเราไม่พร้อมเราอย่าไปโทษอย่างอื่นนะครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยตัวอย่างหลายๆท่านตัวอย่างหลายๆคนเนี่ยมีให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยที่เขาพร้อมแค่ยางรั่วยางแบนเรามียางอะไรเราก็ไปได้บางคนพกล้อหลังอย่างเดียวไม่พอพกล้อหน้าไปอีกนั่นมืออาชีพตบมือให้บล็อกกุญแจถอดล้อแม่แรงยางอะไรสิ่งเหล่านี้คนที่ใช้เผาลอยก็ควรที่จะมีเผาอะไรไว้ด้วยไปหาซื้อซะพันกว่าบาท 2,000 เองไม่เกินถ้าไม่มีจริงๆที่จะเอาเงินไปซื้อก็เก็บหยอดกระปุกไว้นะครับหยอดกระปุกไว้ทีละ100 200 100 200หยอดไว้งั้นเนี่ยสัก3เดือนก็แกะกระปุกออกมาได้แน่นอน 2-3,000 นะครับมันไม่เดือดร้อนเงินในกระเป๋าการหยอดกระปุกก็ช่วยได้เป็นการที่ได้เงินโดยที่เราไม่ซีเรียสกับมันเลยคือเราแบ่งเงินเอาไปซื้อเผาอะไหล่ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตัดต่อหรือไม่ว่าจะเป็นเผาโรงงานมันมีโอกาสขาดได้ทั้งนั้นคำว่ามันมีโอกาสนั่นหมายความว่าท่านใช้รถอยู่ตามท้องถนนท่านก็ยังมีโอกาสที่จะใช้เผาของท่านได้แน่นอนถ้าท่านไม่ซื้อไว้มัวแต่ไปลำพังยืมคนอื่นเขามัวแต่ไปลำพังที่ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาอาชีพนี้มันโหดร้ายกว่าที่ท่านคิดนักถ้าท่านวิ่งงานไม่ด่วนมันก็ไม่เป็นไรถ้าท่านไปเจองานด่วนขึ้นมาไปนั่งรอนอนงอเมื่อไหร่จะมีคนมาช่วยเราวะโอ้โหมันดวงชะตาชีวิตทำไมเดือนนี้มันดวงตกจังทำไมไม่มีคนมาช่วยเราเลยใช่สิเรามันไม่ดังมันไม่มีใครเห็นโพสนะมืดค่ำป่านนี้แล้วโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้เฮ้ยคุณอย่าไปบ่นอย่างนั้นนะครับนะฮะมันไม่มีประโยชน์ผมบอกได้เลยมันไม่มีประโยชน์อย่าไปโทษฟ้าโทษดินโทษเพื่อนโทษกลุ่มโทษนู่นโทษนี่เลิกโทษโทษตัวเองคนเดียวเวลาคุณวิ่งงานได้เงินผมถามหน่อยคุณเอาไปแจกจ่ายแบ่งชาวบ้านเขาไหมเฮ้ยเพื่อนผมเดือนนี้ผมได้ 30,000 นะเพื่อนมานี่แล้วผมจ่ายให้ 10,000 เอ้ยผมจ่ายให้ 1,000 เฮ้ยคนนี้เพื่อนรักเคยออกไปช่วยกันผมให้เพื่อน 1,000 เอ้ยมานี่แล้วผมให้อีก 1,000 แล้วผมแจกหมดเลยแล้วผมเอา 10,000 เดียวพอเอาไว้ผ่อนรถคุณช่วยเขาป่ะเงินที่เราหาได้มา 30,000 เราก็ใช้คนเดียวเลย 30,000 กับครอบครัวเรากับเรื่องส่วนตัวของเราเราไม่เคยแบ่งปันชาวบ้านเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่เขาไม่ได้ออกมาช่วยเราหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ได้รับการช่วยเหลือนั้นเราไม่สามารถที่จะไปโวยวายใครได้จะไปโวยวายฟ้าดินน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องจะไปโวยวายเพื่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายแล้วเราต้องโทษตัวเองเครื่องมือไม่พร้อมเราจะเดินต่อได้อย่างไรคนที่อยู่สายบรรทุกผมก็เคยอยู่สายบรรทุกผมถึงพูดได้นะครับผมเคยยางแตกยางแบนยางรั่วยางระเบิดคาร์ดตัวหนอนกระเด็นอยู่ข้างทางเนี่ยไปต่อไม่ได้มีเป็นบางเคสที่จะโพสต์ขอความช่วยเหลือเพราะมันไปต่อไม่ได้จริงเบรกติดฟันอบอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้จริงมันสุดวิสัยจริงช่างที่ไหนมันก็ช่วยเราไม่ได้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือตรงนั้นมันก็ถือว่าสุดวิสัยโพสต์ได้เพื่อนๆก็มาช่วยเหลือกันถ่ายของไปได้เดี๋ยวพวกนี้ก็เอารถมานะครับเอารถเปล่าๆไปซ่อมอย่างเงี้ยคือถ้ามันเคสแบบสุดๆเลยลูกปืนแตกบดละเอียดติดเผาไม่สามารถถอดเผาลอยออกมาได้ไม่มีลูกปืนเราต้องรอ8โมงเช้านะครับไม่มีอะไรเราต้องรอ8ไปซื้อ8โมงเช้าอันนั้นก็ต้องทำใจแต่การวิ่งงานในปัจจุบันนั้นคุณรู้ไหมครับว่าอาชีพขับรถบรรทุกนั้นแข่งขันกันมากมายมหาศาลซึ่งอาชีพคนขับรถนั้นในปัจจุบันมีเยอะมากๆกว่าเมื่อก่อนเยอะมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนมาทำอาชีพนี้เยอะการแข่งขันการบริการ
นะการแข่งขันการบริการคือสิ่งที่สำคัญมากๆและก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ถ้าคุณมัวแต่วิ่งเช้าโก้เย็นแก้ถ้าคุณวิ่งไปเสียไปคุณวิ่งงานเข้าไม่ค่อยจบถ่ายของบ่อยรถคุณไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งานจบครับเขาจ้างคุณไปเที่ยวเดียวเขาไม่เอาคุณแล้วไม่ว่าคุณจะวิ่งอิสระนายคิวหรือคนให้งานคุณต่อไปเขาก็ไม่ให้คุณแล้วเพราะคุณวิ่งงานไปแล้วเขาเสียแล้วคนที่เสียนั้นไม่ใช่เฉพาะคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกทีมของคนอื่นเขาหรือเป็นลูกคิวหรือเป็นเพื่อนซี้กับเพื่อนที่เพื่อนโยนงานให้ผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นนายคิวหรือเพื่อนต่อไปในอนาคตเขาก็ไม่ให้งานคุณไปแล้ววิ่งงานดี10เที่ยว20เที่ยว30เที่ยวทำเวลาได้ถึงจุดหมายปลายทางมีคนชมอยู่แค่นิดเดียวเพราะใครๆก็ทำได้ส่วนคุณวิ่งงานแล้วเอางานเข้าไปเสียเที่ยวเดียวจอดกลางทางถ่ายของส่งของไม่ทันเวลาสิ่งที่คุณสะสมมาทั้งหมดมันจบลงเดี๋ยวนั้นเลยครับมันจบลงในเที่ยวที่คุณไปต่อไม่รอดนั่นแหละมันจบลงตรงที่คุณไปจอดแหงอยู่ข้างทางตรงนั้นเนี่ยพูดง่ายๆเขาถึงบอกว่าทำดีเป็น10ผลไม่เท่ากับเสียแค่ครั้งเดียวมันหมดเลยถ้ารถเราจะเสียอยู่ข้างทางให้มันสุดวิสัยจริงๆรถลูกปืนกว่าจะแตกคุณรู้ไหมครับว่ามันไม่มีลูกปืนโรงงานไหนหรือลูกปืนยี่ห้อไหนที่มันเป็นลูกปืนพอลอยหรือลูกปืนล้อหน้ารถยนต์ของเพื่อนผมไม่เคยเจอนะว่าลูกปืนยี่ห้อไหนหรือลูกปืนของรถยี่ห้ออะไรหรือลูกปืนเผาลอยของยี่ห้ออะไรที่มันจะแตกแล้วอยู่ๆคุณขับเพลินๆแล้วอยู่ๆมันแตกโป๊ะ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 ไปแล้วมันเฮ้ยไปต่อไม่รอดว่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอยู่ๆมันไม่มีเสียงเลยมันไม่ร้อนเลยมันไม่หอนเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเสียรถของเราเนี่ยมันคือเครื่องจักรมันเป็นโลหะมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะต้องมีสาเหตุมาทั้งนั้นลูกปืนฝ่ามันจะเสียเนี่ยนะครับฝ่ามันจะแตกได้เนี่ยฝ่ามันจะโดนบดละเอียดได้เนี่ยมันต้องมีเสียงมันต้องมีการสั่นกระพือนะครับมันจะต้องมีอะไรที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยลูกปืนล้อหลังเรามันเริ่มไม่ปกตินี่หว่าเวลาเราวิ่งงานหนักจอดข้างทางจับหัวดุมเพานิดนึงจับล้อหน้านิดนึงนะฮะผมเคยทำคลิปให้ดูบ่อยสมัยผมขับรถวิ่งงานเนี่ยนะครับผมทำคลิปปุ๊บผมจอดฉี่หรือจอดทำธุระเนี่ยลงจากรถปุ๊บอย่างแรกคือเดินไปงมล้อหลังก่อนเลยงมยางงมกระทะล้อจับหัวเพาทุกอย่างอุ่นตามปกติมั่นใจไปต่อได้จับล้อหน้าหัวดุมเพาล้อหน้านิดนึงไอหัวดุมหน้าข้างหน้าหัวดุมจานเบรกเราเนี่ยมันก็จะมีลูกปืนอยู่ลูกปืนข้างนี้ร้อนข้างนู้นอุ่นๆเอ๊ะทำไมมันร้อนไม่เท่ากันนะข้างนี้แสดงว่าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วมันมีความร้อนเกิดขึ้นและอีกไม่เท่าไหร่ข้างนี้แหละที่มันร้อนมากกว่าข้างนู้นเยอะเนี่ยเดี๋ยวลูกปืนมันก็จะแตกเพราะลูกปืนมันมีปัญหาแล้วทางที่ดีเรารู้แล้วเราเช็คได้เราไม่ใช่ช่างแต่เรารู้ว่าเฮ้ยมันร้อนจัดมันผิดปกตินะอีกไม่กี่วันเราวิ่งเข้าหาช่างเลยช่างครับไหนลองดูลูกปืนล้อนี้ให้ผมหน่อยสิผมวิ่งแล้วรู้สึกมันร้อนฝาฝั่งนู้นเยอะถอดมาอ้าวจริงจาระบีเริ่มแห้งแล้วจาระบีเริ่มแห้งแต่ไม่เสียนะเราจะไม่มีโอกาสเสียกลางทางช่างเขาก็เปลี่ยนให้เราสรุปแล้วคือเราเป็นคนเช็คช่างเป็นคนทำรถเราไม่เสียกลางทางอีกต่อไปเราต้องหมั่นเช็คเราทำไม่เป็นเราก็ต้องหมั่นเช็คสิครับนะครับวิธีการดูแลรถเราใช้รถเราต้องมีความรู้ความสามารถบ้างอาชีพนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับในปัจจุบันมันมีการแข่งขันกันเยอะมากนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีความมาตรฐานในการบรรทุกขนส่งไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเรามีประวัติศาสตร์ที่แบบว่าโอ้โหเฮ้ยไปจ้างไอ้คนนี้อย่าไปจ้างมันนะมันจอดเสียกลางทางอยู่เรื่อยเลยนะกล้าไปจ้างมันเหรอเฮ้ยอย่าไปโยนงานให้มันนะเดี๋ยวเสียนะเดี๋ยวเราเป็นคนเสียนะคุณเชื่อไหมว่าถ้ามีคนพูดแบบนี้ใส่คุณเนี่ยไม่มีใครให้งานคุณวิ่งหรอกหรือถ้ามีคนพูดแบบนี้ใส่คุณเนี่ยนะฮะเผลอๆนายคิวไล่คุณออกด้วยเขาไม่เอารถที่ไม่มาตรฐานเขาไม่เอาคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถและไม่ใส่ใจไม่เตรียมพร้อมอันนี้คือเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการทำมากินในอาชีพนี้ก็ว่าได้ผมจึงอยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกๆคนว่า
การที่เราจะอยู่ในอาชีพเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในการที่เอารถคันนึงมาปรับแต่งเพื่อทำมาหากินควรที่จะต้องมีความพร้อมให้กับตัวเองให้กับรถของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะฮะเวลาอดหลับอดนอนเนี่ยมันก็สำคัญกับอาชีพนี้เพราะอาชีพนี้มันใช้ชีวิตของชีวิตเราทั้งชีวิตไปอยู่กับมันตลอดเวลาคุณมีครอบครัวคุณมีคนข้างหลังคุณต้องไปส่งของแล้วกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยเท่านั้นคุณอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงตามท้องถนนสิชีวิตตามท้องถนนมันเสี่ยงอยู่แล้วแต่อย่าไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองนะครับการที่เราไม่ดูแลรถเราไม่พร้อมนั่นคือเราเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองเพิ่มความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายให้กับตัวเองเพิ่มความเสี่ยงที่ท่านจะต้องตกงานในอนาคตเพิ่มความเสี่ยงกับการที่ท่านจะทำอาชีพนี้โดยไปไม่รอดสุดท้ายแล้วท่านเองก็จะประสบความสำเร็จไหมในอาชีพนี้ไม่มีทางแน่นอนแล้วจะโทษใครโทษใครโทษกลุ่มที่ท่านอยู่โทษเพื่อนๆที่ไม่ออกไปช่วยโทษตัวเองครับนะไปส่องกระจกแล้วก็ชี้หน้าเนี่ยนะครับนั่นน่ะคือตัวเองไปโทษตัวเองนะครับด้วยความเป็นห่วงจากผมนะผมอยากจะให้เพื่อนๆทุกๆคนตระหนักถึงการใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนหรือตระหนักโดยการใช้อาชีพขับรถตรงนี้ถ้าคุณไม่มีความรอบคอบถ้าคุณไม่มีความพร้อมนะครับคุณจะไม่มีความสำเร็จในอาชีพนี้เลยมีหลายคนที่เดินเข้ามาในอาชีพที่เกี่ยวกับรถหาเงินอาชีพรับจ้างบรรทุกอาชีพรับจ้างวิ่งให้กับบริษัทต่างๆอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับการใช้รถในการขนส่งหลายคนม้วนเสือกลับไปบ้านหลายคนติดแบ็คบรีดหลายคนล้มละลายหลายคนบอกตูไม่น่าเลยมีเงินอยู่ 200,000-300,000 มาซ่ากับรถแป๊บเดียวหมดตูดเลยติดแบ็คลิสต์อีกตั้งหากเพื่อนผมก็มีนะครับผมจึงเอาประสบการณ์หลายๆอย่างทุกวันนี้เอามาแชร์บอกเล่าในโลกโซเชียลให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วก็พยายามบอกแนะนำเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันน่าเป็นห่วงนะกับอาชีพนี้นะครับมันมีการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมีการแย่งงานกันตัดราคากันมันมีอะไรหลายต่อหลายอย่างอยู่ในอาชีพนี้เยอะแยะมากมายอยู่แล้วอะเราจะไปเพิ่มความหงุดหงิดให้กับตัวเองอีกเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่พร้อมอะไรนู่นนี่นั่นเราไม่มีนะครับรถที่มันจะเสียมันต้องมีอาการมาก่อนแต่มันก็มีบางอย่างที่มันจะเสียโดยที่มันไม่มีอาการมาอย่างเช่นวิ่งวิ่งไปเราเพลินๆอยู่อย่างเงี้ยหม้อน้ำเราไปโดนหินกระเด็นรั่วหม้อน้ำรั่วโดยที่เราลืมดูเกฟความร้อนพอเหยียบรถไปเสร็จปุ๊บอ้าวเฮ้ยทำไมเกฟความร้อนเราไม่ได้ดูเกฟความร้อนเหยียบรถไปปุ๊บเฮ้ยทำไมแอร์มันไม่เย็นขับรถอยู่ทำไมแอร์มันไม่เย็นเพราะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าระบบเกี่ยวกับเซฟตี้เขาเนี่ยนะครับเขาจะตัดระบบแอร์ก่อนเลยซึ่งเขาจะตัดระบบเครื่องยนต์ตัดระบบแอร์เพื่อให้เรารู้เพื่อเตือนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเครื่องยนต์มันมีปัญหาแล้วนะมันจะต้องไม่ให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเพื่อมันลดหย่อนกันที่จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้มันก็คือมีระบบของมันถ้าหม้อน้ำเรารั่วความร้อนเราขึ้นปุ๊บเราเริ่มจะฮีทเครื่องยนต์เราจะฮีทเนี่ยแอร์จะไม่เย็นแล้วเราก็ผิดสังเกตอุ๊ยทำไมแอร์ไม่เย็นอ้าวหันไปดูโอ้โหเกฟความร้อนขึ้นยันเลยรีบจอดนะครับรีบจอดรีบดับเครื่องหรือไม่ก็ฟรีเครื่องไว้นิดนึงแล้วรีบดับเลยนะครับอันนี้คือเราไม่รู้ว่าเฮ้ยหม้อน้ำทำไมถึงมันรั่วกระทันหันอันนี้ก็คือเคสสุดวิสัยนะมันมีหลายเคสที่มันสุดวิสัยจริงๆวิ่งยางใหม่ๆแล้ววิ่งร้อนๆเราอาจจะไปเหยียบนู่นเหยียบนี่เหยียบนั่นยางระเบิดตุ้มมาอันนั้นก็คือสุดวิสัยเขาเรียกว่าเหตุการณ์สุดวิสัยแต่ไอเหตุการณ์ที่มันไม่ใช่สุดวิสัยเลยคือลูกปืนแตกนะครับมันไม่มีร้านเผาลอยที่ไหนที่ทำเผาลอยออกมาได้3วัน5วันแล้วลูกปืนแตกนั้นอาจจะเป็นเคสที่พิเศษหน่อยแต่ถ้าถามว่าเป็นเผาลอยธรรมดาที่คุณไปซื้อไม่ว่าจะร้านใครก็แล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่คุณใส่ของเข้ามาเนี่ยอย่างน้อย5เดือน10เดือนปีนึงเนี่ยหรือคุณเอาไปบรรทุกแบบโหดๆเลยเนี่ย 50,000 กม. 70,000 กม.คุณก็ควรเช็คแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าทำเผาลอยมาเสร็จแล้วปุ๊บคุณวิ่งเลย3ปีกับ3ปีนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะ
มันมีอะไรหลายต่อหลายอย่างในการดูแลบำรุงรักษารถเนี่ยมันจะช่วยให้เราหาเงินได้คล่องหาเงินได้ตลอดและรถเราก็จะไม่ค่อยเสียรายจ่ายเราก็จะไม่ค่อยมีรายได้เราก็จะเยอะขึ้นแต่ถ้าเราดูแลรถไม่เป็นใช้รถไม่เป็นใช้อย่างเดียวใช้แต่พึ่งก็คือพังเมื่อไหร่ซ่อมอันนั้นท่านจะใช้เงินจำนวนเยอะแน่นอนเพื่อจะเอาไปซ่อมรถดังนั้นเราอยู่ในอาชีพนี้นะครับเรื่องความพร้อมหนึ่งอย่างแล้วนะครับพร้อมรถนะฮะเรื่องรถเนี่ยต้องพร้อมเรื่องคนก็คือตัวท่านเองต้องดูแลตัวท่านเองให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับการใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนนั้นมีความเสี่ยงสูงทุกคนมีครอบครัวไม่ว่าจะมีพ่อแม่มีลูกเมียทุกคนใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนอย่าใจร้อนอย่าหัวร้อนอย่าขับรถแบบหัวร้อนนะครับมีน้ำใจให้กับกันและกันดีอะไรที่มันอดกั้นไม่ได้ก็พยายามอดทนอดกั้นไว้นะครับคิดเสียว่าเรายังมีคนข้างหลังรออยู่ไม่ใช่ไอ้นั่นปาดมาไอ้นี่ปาดไปไอ้นั่นเบียดมาไอ้นี่เบียดไปสุดท้ายแล้วไม่มีใครยอมใครลงไปนู่นกินหญ้าทั้งคู่และไปนั่งรันทดกับชีวิตรถเข้าอู่เคมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นปาริชาติหัวเราะทำไมนะฮะรถเข้าอู่รถอยู่ในอู่รถโดนเคมคุณรู้ไหมว่ารถโดนเคมไป1เดือนอะไรจะเกิดขึ้นผมว่าคุณรู้เพราะคุณทุกคนมีค่าใช้จ่ายรายเดือนยกเว้นบางคนที่อาจจะไม่มีแต่ผมเชื่อว่าส่วนมากต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือน1ผ่อนรถถ้าใครผ่อนหลุดแล้วไม่ว่าผมพูดสำหรับคนที่ผ่อนไม่หลุดสำหรับคนเพิ่งออกใหม่ยังผ่อนไม่หลุด1เรื่องผ่อนรถดีนะหนูเป็นคนใจเย็นหวาสวย1ผ่อนรถ2ถ้าคนมีครอบครัวล่ะลูกต้องไปโรงเรียนเมียต้องกินต้องใช้ต้องซื้อน้ำยาซักผ้าต้องจ่ายค่าไฟจ่ายค่าน้ำเผลอๆคนอยู่บ้านเช่าต้องจ่ายค่าเช่าอีกค่ากับข้าวเย็นนี้อีกน่ะเผลอๆซื้อเสื้อผ้าอีกทุกคนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการทำประกันชีวิตตัวเองนะฮะการส่งทกส.การกู้ทกส.ยืมทกส.การไปกู้นู่นกู้นี่แล้วต้องผ่อนหนี้เยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยนะครับพูดถึงภาระหนี้สินที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยเยอะมากๆแล้วผมถามว่าถ้าท่านเอารถไปจอดอู่1เดือนอะไรจะเกิดขึ้นขนาดทำมาหากินทุกวันนี้เร่งทำมาหากินทุกวันนี้เดือนมันยังหมุนเดือนชนเดือนยังพอมั่งไม่พอมั่งอ่ะแล้วถ้ารถเราไปอยู่อู่ขึ้นมาโดยที่เกิดจากเราหัวร้อนเราประมาทนะฮะหรือเกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่คาดคิดมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายที่ทำให้รถเราไปจอดที่อู่โดยที่เราจะไม่มีเงินตรงนั้นเอามาหมุนมากินมาใช้มาจ่ายรายเดือนจบไหมครับเพราะฉะนั้นผมพยายามแนะนำให้เพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนนะครับอย่าประมาทในการขับรถเช็ครถบ้างใช้ชีวิตตามท้องถนนมีคนหมู่มากในประเทศไทยที่ใช้ชีวิตร่วมกันตามท้องถนนทุกๆวันอย่าหัวร้อนอย่าประมาทอะไรให้อภัยได้ก็ให้อภัยไปนะครับเราจะอยู่ได้เราไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเรานะครับเดี๋ยวห่างไปกันไปแยกกันไปคนละทางมันก็ต่างคนต่างไปแล้วชาตินี้ทั้งชาติเราไม่รู้จะได้เจอไอ้คันนั้นอีกหรือเปล่าปล่อยไปนะครับผมเองก็เคยเจอเยอะแยะมากมายตามท้องถนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนนู้นเบียดคนนี้เบียดคนนั้นปาดหน้านู่นนี่นั่นอย่าเก็บมาใส่ใจเพราะเราถือว่าเราขับรถมันต้องมีครับเราไม่ได้ไปขับกลางทุ่งนาเนี่ยจะได้มีเราแค่คันเดียวเราขับรถตามท้องถนนมีคนเยอะแยะมากมายที่ใช้รถมือใหม่ก็มีมือเก๋าเก๋ามือเก๋าเก๋าก็มีไม่ว่าจะมาปาดหน้าเบียดนู่นนี่นั่นผมไม่เคยสนใจผมไม่เคยเก็บมาเป็นอารมณ์ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมขับรถแล้วผมหัวเสียผมรู้สึกผมเฉยเฉยเพราะว่าผมคิดว่าเราให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยเพราะตัวเราเองบางทีเราก็ไปปาดหน้าเขาเราก็ไปเบียดใส่คนอื่นเขาโดยที่เราไม่ตั้งใจบางทีเราก็ไปเบียดแซ่คนอื่นเขาโดยที่เราต้องจำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนึกถึงเขานึกถึงเรามันก็จะอยู่ด้วยกันได้
นะครับแล้วยิ่งสมัยนี้เพจต่างๆที่ดังๆใครๆก็รู้อยู่นะครับโดนกันประจำครับสายรถบรรทุกนะฮะเมื่อเร็วๆนี้ก็2คันไปประกบรถเก๋งเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะชาวโลกก็เห็นรถพวกเราไปหงายท้องตีลังกาลองไปอ่านคอมเมนต์สิครับว่าเขาพูดถึงพวกเรากันยังไงไม่มีข้อดีแม้แต่ข้อเดียวเลยไอ้คอมเมนต์ที่ดีมีอยู่แค่ 20% จะได้หรือเปล่าโพสต์แต่ละโพสต์นะฮะที่เพจดังๆเอาไปลงสำหรับสายบรรทุกที่หงายท้องกลางท้องถนนขนาดพวกเรานะฮะเพื่อนๆเรากันเองเนี่ยนะฮะยังไปแสดงความเสียใจด้วยไปให้กำลังใจกันแต่คุณลองอ่านคอมเมนต์ดูให้ดีดิครับว่าร้อยละ80อ่ะเขาพูดถึงพวกเราว่าอย่างไรเขาพูดถึงในแง่ลบล้วนๆนะครับเพื่อนๆรู้สึกอะไรไหมครับแต่ผมรู้สึกนะผมบอกตรงว่าถึงผมไม่ได้ขับรถสายบรรทุกผมก็รู้สึกนะว่าเฮ้ยทำไมคนในประเทศไทยด้วยกันเองมันยังไม่เข้าใจกันเลยไอ้ฝั่งนู้นก็ว่าพวกเราทุกน้ำหนักเกินแช่ขวาสมน้ำหน้ามันนะฮะห้าวประมาทเลื่อโอ้ดูเขาด่าพวกเรากันดิจบเลยนะครับทั้งที่พวกเรามันไม่มีใครอยากไปหงายท้องกลางท้องถนนหรอกครับนะฮะมันไม่มีใครอยากแตกหรอกมันไม่มีใครอยากเป็นอะไรหรอกนะฮะทุกคนอยากไปแล้วก็กลับบ้านโดยปลอดภัยทั้งนั้นแหละแต่ทุกวันนี้สายบรรทุกอย่าลืมนะครับนะฮะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอาชีพนี้อยู่นั้นมันเริ่มจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะทางด้านสื่อโลกโซเชียลเขาก็โจมตีพวกเรากันเยอะมากแล้วถ้าพวกเราไม่ช่วยกันไม่รณรงค์ไม่ร่วมมือกันต่อไปในอนาคตนะฮะสายบรรทุกจะเริ่มอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะบอกให้ไม่เชื่อแล้วคอยดูนะฮะทุกวันนี้เหตุบ้านการเมืองเรายังไม่ดีนะครับด่านก็ยังน้อยถ้าเดี๋ยวเหตุบ้านการเมืองดีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวด่านก็เยอะอีกนะครับสายบรรทุกก็จะโดนกัน 4-500 พันนึงอีกนะฮะเริ่มเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนกฎของการปรับกฎจราจรหลายๆอย่างข้อบังคับนะปรับเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนปรับค่าปรับใหม่อะไรประมาณนี้ข้อไหนปรับถูกไปก็อัพขึ้นข้อไหนปรับแพงไปเขาก็อัพลงเขาก็มีนะการปรับเปลี่ยนใหม่วันทุกวันนี้วิ่งงานแทบจะบอกว่าโหฝ่าจะได้เงิน 2,000 3,000 เนี่ยโหมันสาหัสเลยพวกเราวิ่งงานกันแทบจะไม่ค่อยเหลือกันแล้วนะครับค่าใช้จ่ายเราก็เยอะกันแล้วนะครับอยากให้ทุกๆคนเนี่ยนะฮะตระหนักถึงการทำมาหากินตรงนี้ว่ารายจ่ายเรามันเยอะขึ้นทุกวันสมัยผมวิ่งรถคอกเมื่อก่อนนะฮะอันนี้ขอโอนนิดนึงนะฮะขอย้อนกลับไปยุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนขับรถคอกก็เลือกแม่ค้าที่จะไปวิ่งให้นะครับบอกได้เลยว่าเจ้านี้โทรตามมานะฮะเจ้าเนี้ยต้องมาติดต่อนายคิวเราแล้วนายคิวเราเนี่ยเลือกที่จะส่งรถไปกับแม่ค้าคนนี้หรือเปล่าเลือกที่จะส่งรถไปแม่ค้าเจ้านี้หรือเปล่ามีแม่ค้าเยอะแยะมากมายที่ต้องการรถนายคิวนี่เล่นตัวได้แบบสบายๆผมจะบอกให้นายคิวผมนี่โอ้ยคนนั้นค่ารถไม่ดีไม่ส่งไปให้หรอกนะครับไอ้คนนั้นค่ารถถูกไม่ส่งไปให้ไม่ส่งรถไปให้นะฮะต้องให้แม่ค้ามาง้อนายคิวเพื่อจะให้ส่งรถไปให้วิ่งไม่อย่างนั้นแม่ค้าไม่มีรถวิ่งให้แม่ค้าเขาก็ไม่ซื้อรถเองสมัยนั้นราคาไม่ดีไม่ส่งรถบ่นมากไม่ส่งชอบให้แบกไม่ส่งรถไปพูดง่ายๆว่าคนขับรถหรือนายคิวของเราสามารถเลือกแม่ค้าที่จะไปวิ่งได้แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ครับนะฮะมันกลับกันแล้วอย่าลืมนะครับยุคนี้มันกลับกันแล้วมันไม่ใช่ยุคเมื่อก่อนนะครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถหรือนายคิวจะต้องกว้านหาแม่ค้าให้มาอยู่ในหน่วยงานของตัวเองให้ได้เยอะๆเพื่อจะได้มีงานวิ่งเยอะเพื่อจะได้แจกจ่ายลูกทีมให้ได้เยอะๆทุกวันนี้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นทุกคนก็ต้องแข่งขันกับทุกๆคนด้วยๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าคุณมีเงินซื้อรถมีเพื่อนให้งานไปอยู่งานคิวที่ดีรถตัวเองเสียหรือไม่เสียไม่สนใจรายละเอียดกับอาชีพนี้มันมีเยอะมากตลอดเส้นทางที่ท่านทำมาจนกระทั่งสักวันหนึ่งนะฮะกว่าท่านจะถึงจุดหมาย
ท่านจะต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายในระหว่างทางผมเองนะครับอยู่ในสายบรรทุกมา10กว่าปีรับจ้างเขาขับมาก็7-8ปีนะครับผมว่าประสบการณ์ผมเนี่ยไม่ต่ำกว่า17-18ปีที่อยู่กับรถมาตลอดสมัยผมขับรถนะครับสมัยผมขับรถรับจ้างให้กับเฒ่าแก่เฒ่าแก่ผมเนี่ยก็เป็นคนใจดียางอะไหล่ไม่มีผมซื้อเลยผมไม่สนใจผมบอกเฒ่าแก่ปุ๊บเบิกเงินซื้อเลยยางอะไหล่ไม่มีผมถามเฒ่าแก่ว่าถ้ารถยางแบนกลางทางแล้วถ้าเราไม่มียางอะไหล่เราจะไปได้อย่างไรอ่ะเฒ่าแก่บอกงั้นไปซื้อเมื่อซื้อยางอะไหล่มาเสร็จเอ้าบล็อกถอดล้อแม่แรงอะไรไม่มีเลยผมบอกเฒ่าแก่ไม่มีอะไรยกมันก็ไปไม่ได้นะมันก็เปลี่ยนล้อไม่ได้นะอ่ะไปซื้อเลยน้ำมันเครื่องมีติดรถไว้ไหมมันจำเป็นไหมที่จะต้องซื้อติดรถไว้บ้างจำเป็นครับพอรถมันเก่าแล้วเราไม่รู้มันจะรั่วขนาดไหนเราจะต้องเติมกลางทางไหมมันมืดแล้วเราจะไปหาซื้อที่ไหนเพราะฉะนั้นซื้อน้ำมันเครื่องไว้อีก2ลิตรที่อยู่หน้ารถมันไม่เสียนะครับน้ำมันเครื่องไว้3ปีก็ไม่เสียนะครับก็อยู่หลังรถอยู่งั้นน่ะน้ำมันเบรกต้องมีไหมอันน้ำมันเบรกต้องมีเลยเพราะรถเก่าแล้วนะครับสมัยนั้นผมใช้รถเก่านะอีซูซูน่าจะเป็นดากอนไม่ใช่ดากอนเนี่ยดากอนยังใหม่น่าจะเป็นรุ่นดากอนนั่นแหละน่าจะเป็นดากอนนะครับคือรถมันเก่ามากผมก็ต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ไว้ในรถซื้อหมดนะบอกเท่าแก่เท่าแก่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังจากขับรถเท่าแก่มานี่หลายปี 7-8 ปีได้ก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างเพราะผมใช้ชีวิตตามท้องถนนผมใช้ชีวิตตามท้องถนนนี่วิ่งไปกลับไปกลับไปกรุงเทพออกจากตราดไปกรุงเทพออกจากตราดชลบุรีออกจากตราดไปกรุงเทพเนี่ยเยอะมากแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องคนที่รถเสียอยู่ข้างทางเยอะมากบางคนเบรกหมดอยู่กลางทางบางคนเบรกแตกเบรกหมดอยู่กลางทางไปต่อไม่รอดแต่บางคนไม่ต้องบางคนคลิปผมเมื่อมีคนแชร์มาเร็วๆนี้ที่ผมไปถ่ายคลิปที่อบจ.จันทบุรีวันนั้นน่ะผมกำลังจะไปอาบน้ำมีเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็น FC ผมด้วยนะครับผมก็เห็นเขาจอดขึ้นแม่แรงอยู่แถวๆหน้าห้องน้ำแถวๆอบจ.ผมจอดรถไปปุ๊บผมเห็นเขากำลังไขแม่แรงใหญ่เลยกำลังไขล้อใหญ่เลยนะครับกำลังทำล้อหน้านั่นแหละถอดล้อหน้าผมก็เห็นว่าเขาเป็นรถคอกเนาะแล้วเขาก็กำลังจอดทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่ารถเขาเสียเผื่อจะจอดไปแล้วก็ลงไปดูเผื่อจะช่วยอะไรเขาได้นะครับจอดลงไปปุ๊บปรากฏว่าผมถามเขาว่าเป็นอะไรครับเขาบอกว่าอ๋อรถมันผ้าเบรกมันจะหมดนะฮะเดี๋ยวมันหมดก่อนก็เลยว่าจะเปลี่ยนมันนะฮะมีเวลาเดี๋ยวจะไปขึ้นของโอ้โหคนนี้นี่สุดยอดมากนะครับเขาใช้เวลาถอดล้อหน้าของเขาและก็เปลี่ยนเบรกหน้าของเขาไม่ถึง15นาทีมีเบรกสำรองไว้เพียบเลยเขามืออาชีพมากเลยนะครับเขาขึ้นแม่แรงปึ๊ด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 ไขล้อออกปึ๊ด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 คลายเอากุญแจคลายไอ้ปั๊มเบรกออกปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดตอกนู่นตอกนี่ตอกนั่นแล้วก็เอาเหล็กงัดลูกกระสูบเข้าไปลูกสูบเบรกเข้าไปใส่ผ้าเบรกใหม่เข้าไปปึ๊บงัด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 ใส่ปึ๊บขันน็อต2ตัวปึ๊บปึ๊บลองหมุนจุ๊บจุ๊บใส่ล้อเข้าไปขันน็อตจุ๊บจุ๊บจุ๊บ15นาทีเปลี่ยนเบรกหน้าไปต่อได้เพราะคืนนี้เขาต้องด่วนจันทบุรีไปแม่สอดขึ้นไปทางเหนืออีกเขาบอกเดี๋ยวมันไปหมดกลางทางโอ้โหตัวอย่างแบบนี้หายากนะครับมีผ้าเบรกเองเปลี่ยนเบรกเป็นเองนะครับมีอะไรพร้อมและที่ผมชอบที่สุดคือคำว่ากลัวมันไปเสียกลางทางถ้าคนไม่กลัวมันเสียกลางทางเขาไม่ทำหรอกครับและรถจะต้องไปเสียกลางทางแน่นอนถ้าขึ้นเขาลงห้วยใช้เบรกเยอะๆเดี๋ยวเบรกต้องหมดแน่นอนคนนี้สุดยอดมากนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูหลายๆคนที่เป็นตัวอย่างนะครับสมัยเนี้ยนะมันมีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะมากมายตามเพจต่างๆตามเพจผมก็มีตามคลิปผมที่ผมทำก็มีลองไปเจาะดูเนาะนะฮะที่ผมทำคลิปไว้แต่ละคลิปผมพยายามดึงความรู้ดึงประสบการณ์ของคนขับรถดึงหลายๆอย่างของคนที่อยู่ในสายบรรทุกเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาปรับแต่งรถแบบนี้นะเขาใช้รถแบบนี้นะมันดีไม่ดีคุณดูแล้วคุณตัดสินใจเอาเองนะครับถ้ามันดีคุณทองพยายามศึกษาพยายามเอามาปรับแต่ง
ใช้กับตัวเราเองข้อไหนที่มันไม่ดีดูแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่ข้อไหนที่มันดีดูแล้วเอามาคิดดูแล้วเก็บเอามาใช้กับประสบการณ์ของเราเองมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จกับอาชีพนี้อาชีพแต่ละอาชีพกว่าจะประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกอาชีพสามารถศึกษาและหาความรู้ได้ตลอดเวลามีสื่อต่างๆที่ให้ท่านเห็นเยอะแยะมากมายลองค่อยๆนะครับเรียนรู้และศึกษากันไปเรื่อยๆโอเคนะเข้าใจนะมีทั้งหมดที่เข้ามาดูทุกวันนี้เพื่อนๆที่เข้ามาดูทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางชมรมก็ดีทางเพจทาง YouTube ที่ผมทำไว้ก็อยู่เยอะมากๆเลยก็ขอขอบคุณนะครับมาหาความรู้ได้นะครับความรู้ที่ท่านดูเปิดมือถือมาท่านดูคลิปท่านไม่ได้เสียเงินหรอกนะครับเปิดมือถือมาท่านเข้ามาอยู่ในชมรมท่านก็ไม่ได้เสียเงินหรอกนะครับมาเอาความรู้มาเอาประสบการณ์นะมาเอาอะไรหลายต่อหลายอย่างเอาไปใช้กันบอกกับตัวเองว่าเราต้องพร้อมไว้ก่อนเรื่องความพร้อมวันนี้มาคุยให้ฟังมีใครที่สงสัยอยากถามเรื่องอะไรถามได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องคนที่โพสต์ขอความช่วยเหลือทุกอย่างต้องชัดเจนเรื่องคนที่จะออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเขาก็ต้องชัดเจนด้วยติดต่อประสานงานกับเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงสำหรับคนที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ต้องโพสต์บอกเพื่อนๆด้วยแจ้งเพื่อนๆด้วยไม่ใช่โพสต์ทิ้งไว้เลยแล้วหายไปเลยอย่างนั้นไม่เอานะครับมานั่งทะเลาะกันทีหลังมานั่งงองแงงกันทีหลังไม่เอานะครับอีกอย่างนึงคนที่เขามาช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นอะไรบางชิ้นบางอย่างเราจ่ายเงินได้เราก็จ่ายเข้าไปอย่าไปใช้คำว่าขอบคุณอย่างเดียวเขาไม่ได้ใช้คำว่าขอบคุณเพื่อจะไปซื้อมาเขาใช้เงินที่จะไปซื้ออะไรอันนั้นมานะครับขอบคุณอย่างเดียวไม่ได้เพราะบางอะไรบางอย่างเขาไปซื้อมาแพงเราต้องให้เงินเขานะครับเขาออกมาช่วยเราเนี่ยเขามีอะไรมาให้เราเนี่ยนะครับเราต้องจ่ายเงินเขานะเราใช้คำว่าขอบคุณไม่ได้บางคนก็อย่างที่ผมบอกนะล้อรถเพื่อนผมเนี่ยหายไป2ปีแล้วไอ้ล้อพาวลอยเนี่ยทุกวันนี้เพื่อนผมจะต้องไปซื้อใหม่ 4,500 แล้วก็ไปหายางเส้นใหม่ที่จะเอามาใส่ล้ออะไหล่ด้วยหมดไปเกือบ 5,000 ด้วยการที่คนคนหนึ่งไม่พร้อมคนคนหนึ่งไม่เอามาคืนคนคนหนึ่งสอนให้อีกคนคนหนึ่งไม่กล้าออกไปช่วยเหลือใครเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ผมเจอรถเสียอยู่ข้างทางผมวิ่งผ่านแล้วครับพี่ไก่ผมไม่เอาหรอกครับอันนี้เขาพูดตรงๆนะอย่าไปโกรธเขานะครับเพราะประสบการณ์อันเลวร้ายของเขานั้นมันสอนให้เขาไม่กล้าที่จะจอดช่วยเหลือใครเลยทุกวันนี้โอ้ผมตีมึนแล้วกันผมถือว่าผมไม่เห็นแล้วกันต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้จอดช่วยเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาผมเจ็บมาเยอะไงเพราะฉะนั้นนะฮะคนทุกคนที่อยู่ในอาชีพนี้มันมีน้ำใจด้วยกันหมดทุกคนเขามีน้ำใจให้เราก็ต้องมีน้ำใจตอบแทนเขาอะไรบางตัวเราต้องคืนเขาอะไรบางตัวที่เราคืนไม่ได้เราต้องจ่ายเงินเขานะครับค่าน้ำมันค่านู่นนี่นั่นเขาไม่เคยมาคิดเราเลยเขาได้แค่คำว่าขอบคุณไปอย่างเดียวเนี่ยนะครับแต่ค่าอะไรคุณต้องคืนให้เขานะฮะไม่ใช่อยู่ๆให้ผมซื้อนู่นนะบางคนมีนะครับมีน็อตล้อเนี่ยนะครับมีเขาอุตส่าห์ซื้อมาชุดนึง300กว่านะครับของแท้ของดีเลยนะฮะเปลี่ยนไปทุกวันนี้พี่ผมถามนะมีอยู่เคสหนึ่งผมเคยถามนะครับเปลี่ยนน็อตล้อไปชุดหนึ่งนะครับมันเวลามันผ่านไปนานแล้วนะครับแต่ว่าFacebook ในความทรงจำแจ้งเตือนมาผมก็เลยแชทไปถามเขาว่าวันนั้นเขาให้ค่าน็อตล้อไหมบอกอ๋อน็อตล้อมัน400กว่าบาทเองพี่ไก่ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยผมถามว่าเขาให้ไหมเขาบอกไม่ได้ให้แล้วถามว่าเฮ้ยนี่ปีกว่าเขายังไม่ได้ให้เหรอเปล่าครับโอ้แม่เจ้านะฮะเพื่อนอุตส่าห์แหกขี้หูขี้ตาฟ้าน็อตอะไรไปเปลี่ยนให้นะครับน็อตพาวลอยเอาไปเปลี่ยนให้6ตัวขอบคุณครับปีกว่าแล้วยังไม่ได้ให้เงินเขาเลยเฮ้ยมันแลกกับคำว่าขอบคุณไม่ได้นะผมว่านะถ้าทางที่ถูกต้องนะครับคุณจะต้องจ่ายเงินเขาค่าน็อต400กว่าบาทเขาไปอดหลับอดนอนกับคุณเขาไปช่วยถอดให้คุณเปลี่ยนให้คุณด้วยอีกต่างหากถ้าผมถามนะถ้าคุณโทรไปที่อู่ตอน2:00ถ้าเขาเอาน็อตไปเปลี่ยนให้คุณ6ตัวคุณคิดว่าค่าน็อตกับค่าช่างคุณจะหมดเท่าไหร่ฟังให้ดีนะ
ค่าน็อต6ตัวสำหรับน็อตเผาลอยกับค่าช่างคุณคิดว่าตี2นั้นคุณจะหมดเงินเท่าไหร่ถ้าคุณเรียกช่างไปคุณต้องโดนไม่ต่ำกว่า 2,000 ผมเชื่อว่ามันไม่มีต่ำนะครับไม่ต่ำกว่า 2,000 คุณต้องเตรียมเงินไว้แต่นี่เพื่อนออกไปช่วยโอ้โหเขาอุตส่าห์มีน้ำใจแหกขี้หูขี้ตาไปช่วยนะครับขอบคุณครับเอาเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยไม่ได้นะครับนะฮะไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนๆต้องเพื่อนๆต้องตระหนักไว้ก่อนนะเพื่อนเราไปซื้อน็อตมานะครับเขาไม่ได้ไปขอใครมานะครับเราควรที่จะต้องคืนค่าอะไรให้กับเขาเขาอุตส่าห์มีน้ำใจมาช่วยเรานะครับไอ้เรื่องตรงนี้ก็สำคัญไอ้เรื่องตรงนี้แหละที่เพื่อนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยผมไปช่วยเขาแล้วยางอะไรยังไม่กลับมาเลย2ปีผมไม่ช่วยใครแล้วผมไปช่วยเขาเอาน็อตล้อไปเปลี่ยนให้เขาเนี่ยนะครับนะฮะค่าน็อตล้อผม400บาทค่าแรงผมไม่ได้คิดค่าดึกดื่นค่ำคืนผมไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ผมได้รับคำว่าขอบคุณอย่างเดียวค่าอะไรผมไม่ได้เนี่ยต่อไปผมไม่เอากับใครแล้วผมไม่ช่วยใครแล้วผมจะบอกให้ไอ้รถที่เขาวิ่งเลยฟู่เลยฟู่เลยฟู่กันน่ะที่เขาไม่จอดช่วยเหลือใครบ้างคันนู้นคันนี้คันนั้นเนี่ยอย่าไปว่าเขานะครับนะฮะรถผมเสียไม่มีใครจอดช่วยผมเลยวิ่งผ่านกันหน้าดื้อๆเลยอะไรเงี้ยเขาเจ็บมาเยอะนั่นก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ท่านยังไม่รู้ว่าพวกเขาบางคนเจ็บมาเยอะเขาถึงไม่มีโอกาสจะไปจอดช่วยใครแล้วเขาถือว่าเขายอมมึนๆดีกว่าเขายอมวิ่งผ่านดีกว่ายอมโดนคนเขากระแนะกระแหนดีกว่าดีกว่ามานั่งเจ็บตัวทุกคนมีภาระมีลูกเมียมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายนู่นนี่นั่นเขาไม่มีเวลามานั่งเอาเงิน 4-500 ไม่มีเวลาเอายางอะไหล่ 4-5,000 ที่จะต้องให้คนอื่นไปฟรีๆโดยที่ตัวเองจะต้องมานั่งออกเงินซื้อใหม่ทั้งๆที่ของตัวเองก็มีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้นะผมว่าคนทุกคนที่อยู่ในสายบรรทุกผมมองถึงจิตใจนะทุกคนมีน้ำใจหมดทุกคนแต่มันมีหลายๆเหตุผลที่ทำให้ทุกๆคนเริ่มหมดน้ำใจกับเพื่อนๆในอาชีพเดียวกันเพราะเหตุผลนี้ครับดังนั้นผมอยากให้ทุกๆคนที่อยู่ในอาชีพนี้มีความพร้อมให้กับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ในการขอความช่วยเหลือในการที่เพื่อนๆจะไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นพยายามให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะชัดเจนได้และสุดท้ายเลยในอาชีพนี้เริ่มมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นเยอะมากเยอะมากจนกระทั่งพวกเราเริ่มจะอยู่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆถ้าพวกเราไม่แข่งขันกับคนอื่นเขาเราก็จะอยู่ไม่รอดเหมือนกันทุกอาชีพมีการแข่งขันกันเยอะขึ้นมากทุกวันนี้ไม่มีใครหันหน้าเข้าโรงงานแล้วเพราะโรงงานเองบางที่ก็จะไปไม่รอดทุกวันนี้คนที่ไม่ได้ทำงานโรงงานก็มักจะประกอบอาชีพเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายอาชีพขับรถขนส่งรับจ้างขับรถทั่วๆไปหรือใช้แรงงานทั่วๆไปคุณรู้ไหมว่าอาชีพเหล่านี้มีการแข่งขันกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเราเริ่มจะอยู่กันยากขึ้นเพราะการแข่งขันสำหรับคนทำอาชีพที่เหมือนกับเราแล้วถ้าเราไม่ดีเราไม่พร้อมเราก็จะอยู่ไม่รอดในอนาคตฝากไว้ให้คิดนะครับโอเคเนาะวันนี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะสอบถามและพูดคุยอีกไหมครับผมขอพูดให้ฟังแค่เรื่องแค่นี้เองนะครับเที่ยงแล้วเดี๋ยวขอกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวที่อู่ช่างนบเผาลอยนะครับวันนี้ก็จะมีคลิปในเพจใน YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะใครอยากมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับแต่งรถในข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องรถก็ลองไปชมกันได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามใน Facebook ของผมก็ได้นะครับเรื่องในชมรมหลายๆเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือกันการสร้างเพื่อนเพื่อนๆหลายๆคนเพิ่งเข้ามาใหม่ๆจากการติดตามมาจากทางเพจก็ดีทาง YouTube ก็ดีที่เข้ามาอยู่ในชมรมนะครับฝากบอกสมาชิกใหม่ด้วยนะครับที่นี่ไม่ได้เน้นขายติ๊กเกอร์ให้ได้เยอะๆที่นี่ใครอยากได้ติ๊กเกอร์ต้องเข้ามาทำตามกฎเกณฑ์กติกากติกามีอยู่แค่2อย่างแค่นั้นเองไม่ยากถ้ายังไม่รู้สอบถามเพื่อนๆได้และเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกรุ่นเก่าๆหรือรุ่นพี่ๆแล้วน้องๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาใหม่ถ้าเขาถามก็พยายามตอบเขาด้วยนะครับพยายามพูดคุยกันที่นี่เน้นการสร้างเพื่อนสร้างให้คนมารู้จักกันสร้างให้คนมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างให้คนมาแชร์ประสบการณ์กันแบ่งปันกันเราจะอยู่ด้วยกันได้นะครับที่นี่ไม่ได้เน้นโฟกัสว่าท่านจะต้องมีสติ๊กเกอร์ที่นี่ไม่มีสติ๊กเกอร์ก็โพสต์ขอความช่วยเหลือได้
ที่นี่ไม่มีสติกเกอร์ท่านก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรให้ท่านอยู่กันแบบฟรีๆอยากสั่งเสื้อก็ลองไปหาเอาว่าสั่งที่ใครเสื้อแบบนี้เป็นเสื้อสัญลักษณ์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะทุกคนที่ไม่มีดาวก็สามารถซื้อเอาไปใส่ได้แต่ท่านจะต้องมีชื่อเฟซอยู่ในชมรมท่านถึงจะสั่งซื้อได้นะครับทุกอย่างในนี้มีกฎเกณฑ์กติกาลองค่อยๆเรียนรู้ลองค่อยๆศึกษาทำยังไงถึงจะได้สติกเกอร์ทำยังไงถึงจะมีเสื้อนะครับทำยังไงถึงจะได้รหัสดาวเอาไปแปะท้ายรถท่านมันมีที่มามันมีที่ไปมันมีกฎเกณฑ์กติกาอยู่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปไม่ต้องซีเรียสเรื่องสติกเกอร์ที่นี่ไม่ได้มุ่งเน้นสักเท่าไหร่เลยเกี่ยวกับเรื่องสติกเกอร์นะครับถึงเวลาท่านยังรักท่านยังรอได้ท่านทำได้สักวันท่านก็มีท่านไม่มีท่านก็อยู่ได้อย่าไปแบ่งกันคนนู้นมีดาวคนนี้ไม่มีดาวนะครับแล้วก็มีหลายๆคนโพสต์หลายๆประเด็นหลายๆอย่างแม้กระทั่งบางคนน่ะนะครับที่ผมโพสต์ไปในเฟซส่วนตัวก็มีก็ผมไม่กล้าเดินเข้าไปทักผมไม่มีดาวไปเกี่ยวอะไรกับดาวผมถามไปเกี่ยวกับอะไรกับติ๊กเกอร์คุณเอาติ๊กเกอร์มาทักผมไงคุณเดินมาปุ๊บสวัสดีครับพี่ไก่เนี่ยสวัสดีครับคุณเดินมาคุณเดินมาปุ๊บเอาติ๊กเกอร์มาทักผมอ่ะบ้าไปแล้วหรือไม่ก็เวลาขับรถไปเจอเพื่อนๆที่มีดาวเพราะเขาไม่มีดาวเขาไม่กล้าทักรถมีดาวเพราะผมไม่มีดาวเวลาที่คุณไปทักดาวคุณเอาติ๊กเกอร์ไปทักเขาเอ้ยสวัสดีครับป้ายแดงอ้าวสวัสดีครับป้ายแดงอย่างเงี้ยอย่างงี้ป่ะคุณใช้ใจล้วนๆคุณใช้เสียงแตรคุณใช้เสียงคำพูดของตัวคุณและคุณใช้อากัปกิริยาของคุณในการทักทายเพื่อนๆไม่ได้เกี่ยวกับติ๊กเกอร์นะครับผมตั้งแต่ขับรถมาตั้งแต่อยู่ในสายบรรทุกมาน่าจะ10ปีได้ละผมก็ไม่เคยเอาติ๊กเกอร์ไปชูให้ใครเห็นนะว่าเฮ้ยทักทายครับทักทายผมไม่ได้ทักแบบนั้นนะผมทักทายด้วยเสียงแตรผมทักทายด้วย Facebook ของผมเองที่เราออกมาพูดคุยกับเขาสร้างแบรนด์ของเราเองให้มีคนรู้จักเรานั่นคือการทักทายเพื่อนๆทำให้มีคนรู้จักเราเยอะนะฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่มันดีและมีประโยชน์สติ๊กเกอร์มันคือองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการที่เราอยู่ในชมรมนะครับเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญก็ว่าได้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันต้องทั้งหมดอยากได้เราก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์กติกาเอาที่นี่เขามีกฎแบบนี้เขาไม่ได้ลดหย่อนให้ใครใครเดินเข้ามาก็ต้องไปตามสเต็ปนั้นนะครับโอเคเนาะเข้าใจเนาะและผมทำที่นี่แบบมาตรฐานนะครับทำแบบมาตรฐานเลยนะไม่จะไม่ลดมาตรฐานเพราะการคำว่าลดมาตรฐานนั้นคือการทำลายตัวเราเองนะครับโอเคเนาะเข้าใจเนาะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนมีใครที่จะมีคำถามไหมฮะหาเซลอะไรน้องป้าเจอเมื่อไหร่ผมลั่นทักทายเลยนะครับทักได้นะครับนะทักได้ทุกคนแหละเราทักไปเลยนะครับนะฮะเราทักทายไปเลยเรื่องทักทายเราก็ได้เพื่อนเรากล้าทักเราก็ได้เพื่อนอย่าไปเอาสติกเกอร์มาบังหน้าแล้วก็ไอเหตุผลประมาณว่าเฮ้ยผมไม่มีดาวแล้วไม่กล้าทักดาวอันนั้นมันเรื่องของคุณครับผมแนะนำผมบอกอยู่เป็นประจำคุณก็ไม่ฟังผมคุณไปฟังอะไรไม่รู้ไปโฟกัสนะคนที่คอมเมนต์แบบนี้จะโฟกัสแต่สติกเกอร์อย่างเดียวไม่รู้จะไปโฟกัสทำไมเพื่ออะไรผมมีสติกเกอร์ใบเดียวผมทักได้ทั่วทุกสังกัดใครก็ผมทักแหลกตามท้องถนนผมเจอผมอัดแต่ให้หมดทุกคันตอบมั่งไม่ตอบมั่งก็เรื่องเขาบางคันเนี่ยถามต้องปลาเลยเมื่อเร็วๆนี้ไปส่งของที่ปักแพรกนะครับแล้วก็มีติ๊กเกอร์เต็มตูดรถเลยอยู่คันนึงนะฮะผมน้องปลาเขาอุตส่าห์บีบแตรทักไปปั้นๆเงียบกิ๊บเลยน้องปลาเขายังแซวเลยติดเพื่ออะไรอ่ะติดเต็มตูดเลยอ่ะน่าเกลียดนะน้องปลาทำอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เฉยๆนะครับเพราะผมชินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเจอประจำแต่ไม่อยากพูดแค่นั้นเองแต่ไม่อยากจะเอามาเป็นประเด็นแค่นั้นเองเพราะว่ามันเริ่มชินไงเพราะมันไม่ได้เจอคันเดียวไงแล้ววันหนึ่งบางทีไม่ได้เจอแค่คันเดียวอ่ะมันเจอบ่อยมากเจอจนไม่รู้จะพูดไปก็ไม่ดีเดี๋ยวกลุ่มเขาก็ตอบกลับมาอีกก็เลยเลิกพูดกันทุกวันนี้ทุกคนก็เลยเริ่มจะชินกับคำว่าเฮ้ยไอ้ที่มีสติกเกอร์เยอะๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะลั่นทุกคันนะครับ6ล้อบางคันเนี่ยผมทักไปเนี่ยนะฮะผมบีบแต่สามชาติไม่เป็นนะแต่ผมบีบทักเนี่ยเป็นผมว่าผมสำเนียงในการบีบทักทายเนี่ยผมบีบเป็นแต่สามชาติลั่นๆเนี่ยผมทำไม่เป็นหรอกแต่ผมว่าในการทักทายเนี่ยผมเองก็เรียนรู้มาเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าบีบแต่ทักทายเนี่ยผมบีบชัดเจนนะไม่ว่าจะแป๊ดแป๊ดหรือแป๊ด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 
ผมก็พอบีบได้นะผมว่าสำเนียงในการทักทายผมว่าผมบีบไม่แพ้ใครผมว่าผมบีบไปเนี่ยคนที่รู้ว่าสำเนียงการทักทายเนี่ยนะครับเขาจะต้องรับรู้แต่ที่ผมพูดเนี่ยคือบางคันโอ้โห6ล้อผมเจอติ๊กเกอร์เต็มตูดเลยโอ้โหแม่เจ้าเงียบกิ๊บเลยนะฮะแต่ผมเข้าใจว่ารถคันนั้นอาจจะเป็นรถโรงงานคนขับอาจจะไม่ใช่คนที่ติดสติ๊กเกอร์คนขับอาจจะออกไปแล้วก็มีไอ้คนขับคนนั้นที่ติดสติ๊กเกอร์อาจจะไม่ได้มาขับก็มีอาจจะวันพักผ่อนก็มีผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่รู้ไหมว่ามันทำให้ผมคิดได้ว่าสติ๊กเกอร์หนึ่งใบมันต้องอยู่กับคนใช้มันจะต้องมีคนดูแลมันจะต้องทักทายตอบได้แทบจะบอกว่า 90% ก็ยังดีไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเป็นลูกจ้างขับรถบริษัทไปเสาะหาสติ๊กเกอร์มาติดเต็มไปหมดเลยติดเต็มรถเลยแล้วไอ้รถคันนี้เราก็ไม่ได้ขับคนเดียวนะคนในโรงงานคนในบริษัทมันขับกันมั่วเลยอย่างนั้นอย่าไปหาทำนะครับอย่าไปหาติดนะครับไอ้คนที่ไปขับแทนเราโดยที่เขาไม่รู้เรื่องในการทักทายเลยเขาจะทำให้กลุ่มนั้นๆเสียกลุ่มนั้นๆคือกลุ่มที่คุณไปหาติ๊กเกอร์เอามาติดท้ายรถนั่นแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับในการที่เราจะไปหาติ๊กเกอร์เอามาติดรถแล้วบอกว่าเราจะทักลั่นๆทักลั่นๆส่วนรถบริษัทนั้นใครจะขับก็เรื่องมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาเราขับเราก็ไปลั่นไอ้คันไหนไม่ขับไอ้คนไหนที่ไม่รู้เรื่องการทักทายก็เรื่องของมันปล่อยมันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขับเราก็ลั่นต่อไม่ได้นะครับนะฮะตรงนี้แหละครับนะฮะผมถึงบอกว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะจึงมีกฎระเบียบเยอะมากๆและในการคัดเลือกคนที่จะมาติดดาวนั้นผมบอกเลยว่ามันก็เริ่มจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะผมต้องการให้สติ๊กเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะมีคนดูแลและใช้ได้จริงและไม่ได้เอาไปใช้กันมั่วซั่วเราต้องดูแลให้มันเป็นระบบและมันจะมีมาตรฐานและผมเชื่อคำว่ามาตรฐานไม่ต้องกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กๆก็มีคนรู้จักทั้งประเทศได้คำว่ามีมาตรฐานผมจะทำให้เป็นแบบนั้นขนาดชมรมของเรามีสติ๊กเกอร์แค่พันกว่าใบเองในตอนนี้นะครับยังมีคนรู้จักเยอะมากและผมเชื่อว่าในอนาคตผมจะทำให้คนรู้จักทั้งประเทศให้ได้โดยการที่ไม่จำเป็นจะต้องมีสติ๊กเกอร์เยอะก็มีคนรู้จักทั้งประเทศได้ขนาดคนใส่เสื้อชมรมนะฮะทุกวันนี้ยังมีคนทักทายกันยังคุยคนพูดคุยกันนะผมเองเนี่ยผมก็เจอบางคนนะครับเจอบางท่านบางคนที่อยู่ตามตลาดเดี๋ยววันไหนผมเจอเดี๋ยวผมจะทำคลิปทักทายให้ดูนะครับมีโอกาสถ้าผมเจอนะมีโอกาสเจอคนที่ใส่เสื้อชมรมเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวผมก็จะหาเกมอะไรบางอย่างเอามาให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับแต่ช่วงนี้ที่มันยังไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสนุกสนานเรายังไม่มีอะไรที่กิจกรรมนู่นนี่กันมาทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราถูกลดหย่อนค่านิยมไม่ใช่ทุกวันนี้สติ๊กเกอร์ที่ทำคล้ายชมรมก็มีอยู่เยอะนะครับใครเจอก็ลองพูดคุยกับเขาดูนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็มีถ่วงซ้ายเข้ามาอีกหรือถ่วงขวาเข้ามานะฮะก็สติ๊กเกอร์คล้ายรูปแบบกับเราผมได้ Facebook ของคนที่สร้างกลุ่มนั้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แชทไปคุยกับเขาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแชทไปคุยเรื่องอะไรเพราะว่าถามว่าเขาทำได้ไหมเขาก็ทำได้ถ้าเขาอยากทำแต่ถามว่าเขาทำแล้วเขาจะประสบความสำเร็จไหมอันนั้นเราไม่รู้แต่ถามว่าเขาจะทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้มันเหมือนกับติ๊กเกอร์คนอื่นเขาเหมือนกับของชมรมเราทำไปเพื่ออะไรผมก็ไม่อยากรู้นะแต่ผมคิดว่าตอนที่ผมทำตอนที่ผมสร้างผมนั่งคิดนั่งออกแบบนั่งค้นหาสิ่งต่างๆที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็กล้าพูดได้ว่าแทบจะบอกว่าตอนที่ผมสร้างเมื่อ3ปีก่อนแล้วเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะบอกไม่เหมือนใครเลยแต่ทุกวันนี้มีคนทำเรียนแบบหรือคล้ายนะครับก็เยอะอยู่พอสมควรแม้กระทั่งตั้งชื่อคล้ายชมรมเราก็เยอะอยู่พอสมควรสุดท้ายแล้วนะครับก็ให้สมาชิกแยกกันเอาเองแล้วกันนะครับส่วนตัวผมนั่นจะให้ผมไปคุยแล้วก็บอกให้เขาลอกออกเขาคงไม่ลอกเราไม่ได้นักเลงขนาดนั้นเขาจะทำมันก็สิทธิ์ของเขาเพราะว่าเขาถ้าเราจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็อาจจะ
เรื่องตามกฎหมายก็ค่อยว่ากันตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้จดลิขสิทธิ์ก็ช่างเขาเถอะใครจะสร้างก็สร้างได้แต่ผมจะบอกให้นะคนที่เป็นแอดมินกลุ่มคนที่เป็นประธานกลุ่มผมบอกได้เลยนะถ้าคุณมีกลุ่มคุณจะรู้ว่ามันเหนื่อยขนาดไหนจริงๆแล้วผมอยากแชร์แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลกลุ่มแต่ว่าพูดไปก็แค่นั้นนะครับเพราะบางท่านเองเนี่ยไม่ได้ทำกลุ่มท่านจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าการบริหารกลุ่มเพื่อให้กลุ่มอยู่ได้เนี่ยนะครับอยู่ได้อย่างเป็นสุขอยู่ได้ตั้งแต่ปีแรกจนยันปีสุดท้ายได้เนี่ยทำยังไงถึงจะให้กลุ่มอยู่ไปนานๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทำยังไงถึงจะคุมสมาชิกได้อยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทำยังไงสมาชิกจะอยู่กับพวกเรานานๆไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นการสร้างกลุ่มสร้างง่ายครับเดินเข้าไปร้านติ๊กเกอร์หาแบบให้เขาพิมพ์ออกมาหาแบบให้เขาแกะออกมาเขาก็ทำได้แล้วจ่ายเงินเขาก็จบสร้างกลุ่มใน Facebook ขึ้นมาแชร์ไปเยอะๆเดี๋ยวก็มีคนรู้จักเองสร้างง่ายการสร้างกลุ่มแต่สร้างให้กลุ่มมีความสำเร็จสร้างให้กลุ่มมีคนรู้จักสร้างให้กลุ่มมีคนอยากเข้ามาอยู่เยอะๆสร้างให้กลุ่มมีคนรู้จักทั้งประเทศได้ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมจะทำและผมคิดว่าผมทำได้ผมจะทำให้กลุ่มเล็กๆมีคนรู้จักทั้งประเทศให้ได้แล้วค่อยดูนะครับเหมือนผ้าเครื่องครับพี่ไก่ยิ่งดังมีคนทำปลอมเยอะใช่ถูกต้องและมันมีทุกกลุ่มแหละกลุ่มดังๆนะครับผมก็แอบดีใจให้กลุ่มเราก็ดังนะถ้ากลุ่มเราไม่ดังไม่มีใครเอาไปปลอมนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับทุกวันนี้ผมก็มีชื่อเฟซของไอ้001เขาละนะฮะ005ก็มีชื่อเฟซแต่ไม่รู้จะไปคุยกับเขาเรื่องอะไรนะครับเขาอยากจะทำก็ทำไปไม่ซีเรียสขอให้เพื่อนๆเวลาเจอก็แยกแยะให้ออกแค่นั้นเองแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปแซวเขานะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิของเขาที่เขาสามารถสร้างได้ทำได้นะครับเรื่องสติกเกอร์ที่จะทำที่จะออกแบบมาผมฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่อยากจะสร้างกลุ่มใหม่ๆนะครับฝากบอกนิดนึงเนาะพยายามออกแบบสติกเกอร์อย่าไปให้มันเหมือนชาวบ้านเขาอย่าไปให้มันคล้ายชาวบ้านเขาเอากลิ่นของตัวเองเอามันสมองของเราเองเดินด้วยมันสมองของเราเองเวลาเราประสบความสำเร็จแล้วเราจะภาคภูมิใจว่าเราทำได้ด้วยฝีมือเราเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคิดออกมาขวาจะเป็นป้ายแดงใบนึงในวันนี้ที่ท่านเห็นมันออกมาจากมันสมองของผมทั้งนั้นและผมเชื่อว่าผมออกแบบในตอนนั้นแทบจะบอกว่าชื่อนะฮะรหัสดาวนู่นนี่นั่นแทบจะบอกว่าในตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะซ้ำใครไหมแต่ผมที่ผมดูมามันก็ไม่เคยมีซ้ำใครนะและมันก็ไม่เหมือนใครด้วยนะฮะจนกระทั่งทุกวันนี้มันก็มีคนขายเยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีคุณสุชาติด้วยนะครับทุกคนเลยผมอยากให้ทุกคนรักสติกเกอร์ที่คุณมีอยู่ใช้ให้เป็นดูแลให้ได้นั่นคือจุดประสงค์ของผมนะครับเน้นการสร้างคนรู้จักให้เยอะๆการสร้างเพื่อนให้เยอะๆอย่ามุ่งเน้นแต่สติกเกอร์อย่างเดียวใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มคุณต้องใช้ให้เป็นและคุณจะได้ประโยชน์มากมายจากกลุ่มนะครับค่อยๆเข้ามาเรียนรู้ค่อยๆเข้ามาศึกษาสายบรรทุกทุกวันนี้ถ้าเราไม่รักกันใครจะมารักพวกเรานะครับยิ่งมี2ฝั่งอยู่แล้วในโลกโซเชียลทุกคนก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นเราอยู่ในสายเดียวกันนะฮะเราต้องรักกันเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้เราต้องสร้างสิ่งดีๆให้กับกลุ่มของเราให้ได้นะครับองค์กรของคนขับรถมีไม่น้อยสู้องค์กรอื่นเขาได้แน่นอนแต่พวกเราแทบจะบอกว่าเรารวมตัวกันยากมากพอยิ่งนับวันยิ่งแบ่งทะเลาะกันแบ่งกันทะเลาะกันแบ่งกันจบนะครับนะฮะต่อไปจบจริงๆเชื่อผมดิโอเคนะครับนะฮะเข้าใจเนาะฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะพยายามนะค่อยๆคิดค่อยๆทำพยายามสร้างเพื่อนใช้ Facebook ของเราสร้างเพื่อนให้ได้เยอะๆมันจะมีประโยชน์สำหรับตัวท่านเองมากที่สุดผมแนะนำได้แค่นั้นโดยการนั่งเขี่ย Facebook ทุกๆวันคุณได้อะไรจาก Facebook บ้างคุณลองคิดดูสิ่งที่ทำให้คุณได้เพื่อนเยอะๆคือ Facebookคุณไม่ต้องวิ่งมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนแล้วคุณไม่ต้องขับรถไปหาเพื่อนไกลๆแล้วนะครับคุณนั่งเขี่ย Facebook คุณจะรู้จักคนเยอะแยะมากมายทุกคนมีข้อมูลใน Facebook ใช้โลกโซเชียลให้เป็นมันจะได้ประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับประโยชน์มหาศาลจาก Facebook จากสื่อต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายค่อยๆเรียนรู้กันนะครับคุณรู้จักผมได้ทุกคนรู้จักผมได้บางคนไม่เคยเจอผมเลย
ก็รู้จักผมมาจาก Facebook ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งเน้นอย่างอื่นอย่าไปโฟกัสอย่างอื่นโฟกัสโดยการที่สร้างตัวตนสร้างตัวตนของเราขึ้นมาให้อยู่ในโลกออนไลน์ให้ได้นะครับโอเคเนาะเข้าใจนะผมขอตัวแล้วล่ะขอตัวเป็นครั้งที่3ที่4แล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปเที่ยวที่คลองใหญ่ด้วยนะครับฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปเที่ยวสวนแป๊บนึงคือไปดูที่สวนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างต้นหมากนะครับแล้วก็วันนี้อยู่บ้านเนาะไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะโหลดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ Honda เทน่าให้แม่เขาหน่อยแม่เขาตัวเตี้ยนะครับเขาขี่ไม่ค่อยไหวแล้วก็แกประคองรถยากก็จะโหลดหน้าให้แกโหลดรถให้มันเตี้ยนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเดี๋ยวจะลงไปที่คลองใหญ่ไปหาคลิปถ่ายที่คลองใหญ่นะครับเมื่อวานก็ไปถ่ายคลิปที่รถดำมายังไม่ได้โพสให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยยังไม่มีเวลาตัดต่ออ่ะเป็นอันว่าฝากติดตามในชมรมด้วยนะครับนะฝากติดตามการสร้างเพื่อนนะฮะในการแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันช่วยเหลือกันทักทายกันสร้างมิตรภาพที่ดีให้กับกันและกันนะครับอยากให้ทุกๆคนรักกันในสายบรรทุกอยู่ในกลุ่มเดียวกันเราคือพี่น้องกันคนมีดาวหรือคนไม่มีดาวรวมทั้งตัวผมด้วยทุกคนคือเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับทุกคนคือเจ้าของบ้านหลังนี้ช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลช่วยกันสร้างความอบอุ่นใครจะขอความช่วยเหลือมาก็ลองติดต่อประสานงานกันให้ดีค่อยๆ คนไหนที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องกฎเกณฑ์กติกาแล้วก็สมาชิกที่คนไหนรู้ก็บอกเขานะครับค่อยๆพูดค่อยๆ คุยกันที่นี่จะมีแต่ความสุขผมจะสร้างที่นี่ให้เป็นสนามรักนะครับไม่ใช่สนามรบที่นี่ต้องมีแต่คนรักกันเท่านั้นนะครับโอเคนะวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะฮะบายบายรักนะจุ๊บๆบายบายครับสวัสดีครับกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้วนะฮะโอเคนะครับเราไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย